สวัสดีครับบอกให้ผมเลิกรักขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยครับขอเสียงคนรักประชาธิปัตย์หน่อยครับขอเสียงทั้งหมดคนที่รักประเทศไทยครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับบุญยอดสุรินทร์ไทยรายงานตัวครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับสสฝีปากกล้าประจำสภามาจากพิษณุโลกนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ประชาธิปัตย์มาพบกับพี่น้องอีกแล้วนะครับขอเสียงครั้งนะครับพี่น้องเรากำลังจะบอกกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้กูไม่กลัวพวกมึงใช่ไหมเอาละครับขยับขยายตัวนะครับใครอยู่ด้านหลังนะครับเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับและมาจับจองที่นั่งกันให้เต็มที่สสสุทธิปัญญาสกุลวงศ์อยู่ด้านหน้านี้แล้วพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้จะเป็นเวทีถือว่าเป็นเวทีสุดท้ายในช่วงปิดสมัยประชุมและวันที่1สิงหาที่ถึงนี้คุณเป็นยอดครับเปิดสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดแล้วนะครับต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับว่าปรองดองจะยังอยู่หรือเปล่าจะกล้าลงวาระ3ของการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าไม่กล้าหรอกไม่กล้ากล้าหรือไม่กล้าอยู่ที่พวกเราทุกคนใช่ไหมถ้าพวกเรามัวนั่งมัวนอนอยู่บ้านเฉยๆไอ้พวกนี้มันไม่สนใจแต่ถ้าพวกเราแสดงออกเต็มที่มันไม่กล้าแน่นอนดังกว่านี้ได้ไหมดังให้ถึงดูไบเลยได้ไหมสุดยอดสุดยอดรายการวันนี้นะครับออกอากาศกันที่ Blue Sky Channel นะครับไทย TVD ครับนะครับแล้วก็ T News นะครับยังออกอากาศให้กับเราเช่นเคยและวันนี้นี่ถ่ายทอดโดย Blue Sky Channel นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมพร้อมกันให้ดีครับใครเป็นแฟน Blue Sky บ้างขอเสียงหน่อยครับใครเป็นแฟน T News ขอเสียงหน่อยครับใครเป็นแฟนไทย TVD ขอเสียงด้วยใครที่เป็นคนรักชาติรักประชาธิปไตยตัวจริงขอเสียงด้วยครับเอาละครับวันนี้เริ่มต้นเซอร์ไพรส์กันก่อนเลยนะครับเซอร์ไพรส์แรกมาจาก Blue Sky Channel ครับรายการชื่อเสียงชนบทไทยจำได้ไหมครับมีใครบ้างจ่าพงสารคามจ่าเถาะเมืองและจ่าชาติขอนแก่นจ่าเถาะเมืองอุดรเมืองอุดรจ่าชาติขอนแก่นเอาอีกทีจ่าพงสารคามจ่าเถาะเมืองอุดรและจ่าชาติขอนแก่นครับมาแล้วครับขอนแก่นนะครับถ้าจะมีคนมาบอกให้ผมเลิกรักพี่น้องประชาชนผมเลิกไม่ได้เพราะพี่น้องตีกับผมเหลือเกินครับมันมีเพลงหนึ่งครับพี่น้องครับนักร้องชื่ออ๊อฟปองศักดิ์เป็นเพลงที่เขาใช้จีบกันฮะแปลว่าเพลงชื่อว่าหยุดไม่ได้ขาดใจมีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากครับผมอยากเอามาฝากเป็นของพี่น้องครับเขาบอกว่าสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจเพราะถ้าพระสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องครับป่านนี้แมวคงหอบหนีหมดแล้วไปอยู่ดูไบเมืองแก้วลืมคนไทยแล้วแมวไม่มองมาลืมคนอยู่หลังไม่เชื่อฟังพี่ป่านาใจโตหวดเบ่งขับฟ้าพี่น้องบ้านนาระทมหัวใจเดี๋ยวนี้แมวไปไม่หวนคืนหลังใครเตือนใครห้ามไม่ฟังหวังแต่กระตังความโลภน้ำตาบินไปฝรั่งหาทางวนอินเข้ามายุยงให้ชาวประชาพี่ป่านาเลือกแดงฆ่ากันเหลือดีๆก็มีไม่มีไม่ขี่ข้าม
ครับเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามชีอยากเห็นราชการบ้านเมืองดีครับเอาคนอัปปีมาครองเมืองขุนหานหาวครองเมืองจังเฮืองหุงขุนชียันแม่นครองบ้านกับบ่เฮืองถ้าสิคิดเป็นขุนต้องถามเบิ่งพี่น้องก่อนถ้าประชาชนบ่พร้อมมันสิเป็นได้จังได๋แม่นบ่ครับพี่น้องครับหักที่สุดคือได้หลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินไทยแต่มีคนอัปปีจะไล่คืออีเต่าหน้ามันไปบอกว่าหักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือคนรักในหลวงจะสติแตกพอกันทีพอกันทีคุณทักษิณหยุดกองกินแผ่นดินไทยมันอายหมาเป็นอดีตนายกไร้ราคาหยุดเอาน้องสาวคุณมาขัดตราแทนมีที่ไหนเขาเรียกถนนคอนกรีดบ้านพี่สามจ่าเรียกถนนคอนกรีดยิ่งรักจ๋าพ่อแม่ส่งไปเรียนตำรับตำราเธอเสือกไปมีผัวมาคาโรงเรียนไปสงขลามาบอกลูกแม่กลับจากจังหวัดหาดใหญ่นะลูกอย่าไปบอกว่าเป็นผู้นำไทยมันอายเขาอ่านเลขยังกลับหัวกลับหาง 35,000 ล้าน 9,000 กว่าล้านนายกเราเก่งแต่เข้า4 season นั่นแหละเธอมีที่ไหนเขาเรียกประเทศซิดนีย์ถ้าไม่รู้ให้ถามพี่มาร์คนปูจ๋าพูดอังกฤษเมียคลินตันต้องปวดกะลาตอนเธอสนทนากับองซานยังอ่านโพยเลยมาวันนี้สามจ่ากลับใจแล้วจิตแน่แน่วไม่เปลี่ยนแปลงมีเหตุผลจะต่อสู้เคียงข้างประชาชนจะไม่ยอมให้หน้าไหนมาปั้นประเทศไทยใช่ไหมครับสวัสดีงามงามสามคนอีกเทือนึงครับผมครับขอเสียงชนบทไทยนะเร็วพี่น้องจากกาฬสินธุ์สายเดินทางมารถบัสคันหนึ่งขอเสียงหน่อยบาทโอ้ปิตาอุ่นใจแต่คุณจ่าครับผมอุดรธานีครับยโสธรเชียงใหม่ภาคใต้ประเทศไทยพี่น้องครับพอดีจ่าชาติมีกลอนแต่งมากลอนหนึ่งอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเอาไอ้มาอ่านก่อนสู้พี่น้องฟังในแต่งหัวสามมือเคยเป็นแดงอุดรชื่อลือกองพาพี่น้องเสื้อแดงทุกแห่งหนเอาเงินทองของทักษิณหาซื้อคนเป็นจอมานหลอกคนทั่วอุดรคอยรับฟังบัญชาของทักษิณรับงานมาสายตรงจากเนวินสั่งงานมาแต่ละชิ้นโคตรเลวทรามหนึ่งสั่งให้ไปเผาป้ายประชาธิปัตย์สองคอยขัดขวางพลเอกเปรมทุกแห่งหนอันที่สามโปรยเบาปิวโกหกคนอันที่สี่นี่ใช้ใช้เลขคนให้ทุกคนเกลียดสถาบันใช้ปากกาเขียนด่าตามห้องน้ำเขียนตามปั๊มน้ำมันข้างถนนจากอุดรพอผ่านขอนแก่นและเมืองพลด่าทุกคนที่ขวางหน้าไทยรักไทยพวกเราก็ดูนาฬิกาอยู่เนาะท่านบุญยอดบอกว่าให้15นาทีโทษทีครับนาฬิกาผมมันตายนาฬิกาผมมันไม่เดินเลยจ่าชาติเนี่ยพี่น้องที่รักและเคารพครับเมื่อนี้พวกเขาได้ขึ้นเวทีก็ถือว่าดีใจแล้ว
นับว่าเป็นบุญของพวกผมจาพงศ์สารคามจาฉาดเมืองขอนแก่นจาเถาะเมืองอุดรที่ได้มาเวทีเปิดเผยบอกต่อความจริงกับพี่กับน้องทั่วประเทศถึงแม้ว่าเฮาจะเป็นมวยก่อนเวลาก็ตามครับแต่เราก็ภูมิใจตั้งแต่ก่อนเนี่ยพวกผมเป็นแดงเก่าผมเป็นลูกน้องทักษิณเก่าจ่าพงษ์จ่าชาติสิบ่ตบมือให้ลูกน้องเก่าทักษิณกลับใจนะบ่ครับพี่น้องครับไอ้คนที่อยู่ดูใบมันมีเงินรวยล้นฟ้าแต่มันหาความสุขไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์ทุกข์อันที่หนึ่งคือทุกข์อยากกลับเมืองไทยทุกข์อันที่สองอยากกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกผมว่าแนะนำทักษิณดีกว่าวิธีดับทุกข์คือตายตายเท่านั้นมันถึงจะดับทุกข์ได้และผมมีทางเลือกให้ทักษิณเลือกตายได้3วิธี1แก่ตายถ้าอยากแก่ตายต้องทำความดีอันที่2เป็นมะเร็งตายหนทางที่3พี่น้องธรณีสูบตายครับมามื้อนี้มีเรื่องสิมาบอกพี่น้องหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดครับหลายคู่หลายคนบอกว่า3จานี่ขายโตครับขอบอกณที่นี้ครับ3จานี่ถึงสิจนแต่ว่ามันมีค่าหลายกว่า 46,000 ล้านแน่นอนพี่น้องที่รักและเคารพครับผมสิเว้าแดงเก่าจัก2นาทีเนี่ยวิธีการที่เขาชนะการเลือกตั้งพี่น้องจําเบอร์9ได้ไหมครับนั่นแหละครับออกกฎหมายกองพวกเราทั่วประเทศไม่กิ้งเถียงมาพักเพื่อไทยพี่น้องครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเปลี่ยนหีบกับเขาครับขางัวรัดตั้งแต่สองมือก่อนจะมีการเลือกตั้งเพราะว่าพวกเรารู้แล้วว่ายังไงพวกเราก็ชนะเบอร์เก้าเต็มบ้านเต็มเมืองพักก็เก้าลูกทีมก็เก้าเข้าคู่หาเงินไม่มีหนีไปนาเงินไม่มากาไม่เป็นไม่รู้ว่าลูกน้องทักษิณมันเบอร์ไหนเขาเอาไปจ่ายให้ยาย200เพราะเหลียวหน้าขึ้นไปเบิ้งโอ้ไทยรักไทยเบอร์เก่าท่านว่ากาปะแป๊บนี่คือการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนพวกผมเอาบัตรไปเผาทิมอยู่หนองคายอยู่ป้าอยู่ข้าเถาพะไยพินิจไม่กระมัดไม่จริงเถียงมาครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาทีครับเมื่อนี้เสียงชนบทไทยมีแนวมาบอกพี่บอกน้องบอกว่าพวกเราเสียงชนบทไทย3คนสิกอชมล่มขึ้นชมล่มเสียงชนบทไทยคุณจาชาติคุณจาพงครับพี่น้องครับขอมติของพี่น้องพวกผมสิตุ้มโหมพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปั้นข้าวเหนียวที่รักชาติรักแผ่นดินขอมติของพี่น้องนะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาไฟไปเผาหน้าบ้านไปคู่ลูกคู่เมียที่สามจ้ากับหลังหันมาอยู่ทางนี้ตั้งแต่กี้เคยพาเสือแดงอุดรไปตีพี่น้องพันธมิตรอยู่หนองประจักษ์ไปอ้อมสุริยสัยอยู่ราชพัฒอุดรธานีแต่มือนี้เฮาฮู้แล้วว่าความจริงมันเป็นจังไดทักษิณฉีตัวเพราะผมสีเหลืองเดี๋ยวจังสีไปเว้าในรายการคนเราก่อนที่มันจะหันหลังให้กันแจกคนเวิร์ดคนละคู่มันต้องเชียดเติบเลยแต่ที่หนักหนาคือมันจะพาพวกผมล้มสถาบันพวกเรายอมไม่ได้ครับสามพี่น้องยอมไม่ยอมพี่น้องไม่ยอมครับยอมไม่ยอมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอบคุณครับพี่น้องครับผมจ่าพงศ์สารคามจ่าชาติขอนแก่นเอาเถาะว่าสันสันอุดรครับพี่น้อง20จังหวัดทางภาคอีสานพาความจริงเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือดังๆเลยครับเสียงชนบทไทยกับ3จ่าจ่าพงษ์จ่าชาติและจ่าเถาะครับ